วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ทำเนียบรัฐบาลสำหรับคณะทำงานต่างๆที่คสช.ตั้งขึ้นนะคะขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียเข้าพบหัวหน้าคสช.ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนะคะคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณกรองแก้วคุณสุชาทิพย์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้การทำงานของคสช.ค่อนข้างเป็นเชิงลุกเลยทีเดียวเพราะนอกจากกิจกรรมนะคะการพบปะต้อนรับกันระหว่างผู้บัญชาการกองทัพบกผู้บัญชาการกองทัพหรือว่ากองทหารสูงสุดของไทยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียที่พบกันแล้วที่กองบัญชาการกองทัพบกเองค่ะก็มีการประชุมเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์ด้วยส่วนที่กระทรวงกลาโหมก็จะมีคณะกรรมการอีก1ชุดนะคะที่หารือกับส่วนราชการเพื่อพูดคุยเรื่องของการปฏิรูปโดยเน้นย้ำเรื่องของการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดค่ะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทัพบกกันก่อนนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคสช.และพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับพลเอกตันสลีดาโตสลีฟูกิเซรีบินโมฮัมหมัดซินผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียและคณะที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศซึ่งนับว่าเป็นประเทศแรกค่ะที่เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันนอกจากนี้นะคะที่กองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกอักษราเกิดผลเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมน.โดยมีพลโทกัมปนาทรุดติดผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปลองดองสมานฉันท์หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวานนี้โดยเน้นนะคะเรื่องของการใช้กลไกกรมน.ขับเคลื่อนเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับหมู่บ้านจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคีตลอดจนสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมส่วนที่กระทรวงกลาโหมค่ะพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รักษาการปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการปฏิรูปประเทศตามการมอบหมายของคสช.โดยเปิดให้เสนอแนะแนวทางนะคะรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีการวางกรอบการทำงานนำไปสู่แผนการพัฒนาประเทศในระยะที่2ภายใน 1-2 เดือนนี้ค่ะซึ่งเน้นปัญหาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้ความรุนแรงรวมถึงระบบความยุติธรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแบบ2มาตรฐานจากนั้นนะคะหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ไปแล้วจะไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงความคิดเห็นจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือสปป.ที่กำกับดูแลโดยกรมน.รวมถึงจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคู่ขัดแย้งทางการเมืองก่อนจะนำผลทั้งหมดค่ะสรุปและเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปมาดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวและการประชุมหลายหน่วยงานตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันโดยที่ตึกบัญชาการค่ะวันนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้สถานที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับการทำงานโดยนางสาวเรนูตังคจิวังกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้ประชุมร่วมกับทหารขณะที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะก็มีการวางกำลังตามปกติและมีการนำกำลังทหารเทศกิจมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะมาร่วมกันสำรวจพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อที่จะหาวัตถุต้องสงสัยโดยเริ่มจากสะพานมัควานรังสรรค์และที่หน้าสำนักงาน UN ซึ่งเคยเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มคปท.เนื่องจากว่าชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงค่ะได้เคยเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นปาสิ่งของต้องสงสัยลงไปในน้ำจึงมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แจ้งนะคะว่าให้มีการมาตรวจค้นซึ่งการตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้พบวัตถุต้องสงสัยที่เป็นอันตรายรุนแรงแต่อย่างใดค่ะและจากคำสั่งของคสช.ฉบับที่46นะคะที่ระบุให้บุคคลมารายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศในวันนี้จำนวน2คนด้วยการประกอบด้วยนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและนายบรรพตดามาพงศ์พี่ชายคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเวลาประมาณ10:25 น.นายถากูลบุญปานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดได้เป็นตัวแทนของนายขันชัยเดินทางมาที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศยื่นหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลที่นายขันชัยไม่สามารถเดินทางมารายงานตัวได้เนื่องจากว่าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
ส่วนการประชุมและการทำงานของคสช.คณะต่างๆนะคะซึ่งจะมีการแถลงข่าวในเวลาประมาณ 13:30 นในวันนี้การประชุมของทีมโฆษกจะมีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อมีความคืบหน้าแล้วดิฉันจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะคุณกรองแก้วคุณสุชาทิพย์ค่ะค่ะขอบคุณคุณปวี